ใครใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทุ่งที่ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาทำอะไรไม่ได้เชิญสักหน่อยหนึ่ง มาทำอะไรก็ได้ถ้าไม่รังเกียจเดียดฉันนะเนาะเอาก็มาตามปกติไม่ได้ไปไหนก็มาดูสิมาแล้วใครจะมาบ้างที่นี่ครับหรือว่าให้ลุงมาคนเดียวให้ลุงมาคนเดียวงั้นใช่ไหมเอางั้นเหรออืมให้ลุงมาคนเดียวแล้วลุงจะไปยังไงต่อมีอะไรอยู่ในหลุมดำโอ้ยอยากจะรู้จังจะไปรู้มาทำไมในหลุมดำนะนะพี่นะจะไปรู้มันทำไมลุ่มดำมันไม่ใช่เรื่องของเราอะเรื่องของเขาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเรื่องของเราดีกว่าเราหรือเขาก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนะดูก่อนพี่ไปด้วยกันดูสิมีผู้คนก็ส่งอะไรมาให้ดูก็ดูไปตามเกิดตามมียังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูยังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ยังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูไอ้เรื่องโควิดผมไม่ดูนะให้รู้ไว้ผมไม่ตามอยู่แล้วผมไม่ตามโควิดอยู่แล้วมันจะไปขึ้นเขาลงห้วยกับช่างมันเถอะโอ้เรื่องใหญ่แล้วมั้งงานนี้ฮะสถานทูตสหรัฐในอิรักโดนจรวดเข้าให้แล้วจ้ะโอ้ไม่อยากจะเซตนะโยมเอ้ยงานนี้ไม่อยากจะเซตมันงอนงานนี้เอากันเข้าไปเถอะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่าจะอยู่ยังไงโลกใบนี้ไอ้โยหุ้ยพอแล้วล่ะรู้แค่นี้ใครจะขึ้นเขาลงห้วยก็ช่างเขาค่อยๆจุดประกายไปเรื่อยๆล่ะครับสิ่งที่มันร้ายแรงอยู่ในเวลาเนี้ยเท่าที่ลุงพอจะจับทางได้นะประเทศจีนกับไต้หวันมันอยู่ห่างกันแค่ทะเลเนี่ยถึง300กิโลเมตรอยู่เรื่อยนะครับนะอยู่ห่างกันฝั่งต่อฝั่งเนี่ยมันถึง300กิโลเมตรอยู่เรื่อยนะครับนะ
นั่นนะพี่นะไอ้ตรงกลางเนี่ยก็ว่าเป็นน่านน้ำสากลน่านน้ำสากลตามกฎหมายโลกอะไรแล้วนะทีนี้เวลานี้ทางฝั่งจีนบอกว่าแผ่นดินใหญ่เนาะก็จะควบรวมยังไต้หวันด้วยว่าเป็นของจีนเนี่ยถ้าหากว่าจีนจะปิดช่องแคบตรงนี้ที่ว่าเนี่ยสากลก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ยอมรับพี่เบิ้มที่ต้องอะไรล่ะผ่านกระแสตรงนี้คือมหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็ใช้เรือแล่นผ่านไปเลยแหละครับจะเป็นเรือรบเรือแล้วก็สุดแท้แต่เรือสินค้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นน่านน้ำสากลผ่านไปด้วยตีปี๊บตีกลองไปด้วยติดชึงไปเลยจะเป็นการยั่วยวนอะไรก็ไม่รู้แหละทีนี้ถ้ามันอยู่ในขอบข่ายนั้นนะถามว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันออกจะคิดอะไรแต่ล่อสักตั้งดีไหมถ้าตูมตามมาสักหนึ่งตุ๊บตับอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยครับครับตรงเนี้ยสำคัญหรือฝั่งจีนที่เนี่ยครับเขาถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยฝั่งไต้หวันก็ไม่ยอมรับว่าใช่ที่เนี่ยเอาละสิเราคิดดูดีครับว่าจะเป็นไงต่อถ้ามองตามรูปนี้นะครับก็ต้องปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นนะครับแผ่นดินใหญ่ฮุบใช้กองกำลังไงก็ข้ามทะเลหน่อยเดียวเองกำลังพลก็มีเยอะแยะเป็นล้านๆนี่เหมือนกันดูสิเอาไงไหวไหวไหมไอ้แค่คู่นี้คู่กัดคู่นี้ยังยื้อไปยื้อมากันอยู่เวลานึงเย้ยๆกันอยู่เลยยังไม่ต้องพูดถึงเกาหลีครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั่นก็ผืนแผ่นดินนี่ไม่ใช่ทะเลแบ่งนะแผ่นดินที่มันต่อกันอยู่ตรงนั้นน่ะเอาเข้าไปแล้วไงต่อดูไม่จืดลุงเนี่ยหนักๆเข้ามหาอำนาจฝั่งตะวันออกก็จะครอบครองทะเลจีนทะเลเวียดนามนี่ดีกว่าเนาะจีนก็จีนก็ได้วะนั่นแหละครับจะครอบครองไปซะทั้งหมดน่านน้ำสากลอยู่ตรงไหนที่นี่ครับนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่งนะคุณโยมเนาะเอาเฉพาะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับส่วนบ้านเขาก็อย่างว่าแหละนู่นโอ้หนักใจแล้วนะเนี่ยโลกใบนี้เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นทางฝั่งที่เขาอะไรล่ะผลิตแสนยานุภาพอันดับหนึ่งแล้วก็โอ้โหแสดงออกเต็มๆร้อยเลยพี่เอ้ยนะครับกำลังพูดถึงรัสเซียผลิตออกมาได้ก็โชว์ใหญ่ทีนี้ครับโชว์เข้าไปไอ้โชว์เนี่ยบางทีมันก็เสียหายเหมือนกันนะก็เรียกว่าเปิดไตยังไงเปิดไตหรือว่าเขามีก๊อกสองก็ไม่รู้นะก๊อกหนึ่งเอามาโชว์แค่นี้ก๊อกสองยังมีอีกประมาณนั้นก็เป็นไปได้เนาะแล้วแต่เขาจะคิดกันไอ้เราไม่คิดไม่สามารถคิดแทนใครได้อยู่แล้วล่ะรู้แค่นี้ก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะมั้งนะครับรู้มากกว่านี้ก็ยากนานทำให้มันเอา
แย่งเวลาทำมาหากินของเราท่านไปเสียเปล่าๆโน่ผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็แล้วแต่นานาทัศนะวันหนึ่งทำอะไรกันผมว่าให้ความสัมพันธ์เรื่องการประกอบอาชีพสัก 70-80% ผมว่าดีที่สุดแต่ละวันให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบสมาชีพชอบผมว่ามันน่าจะให้ความสำคัญถึง 80% ถึง 80% ซะนอกนั้นก่อนนิดหน่อยจะทำอะไรก็ทำไปจะรับรู้อะไรเสียงแวดล้อมภายนอกความรู้รอบตนรอบตัวก็น่าจะพอทุกวันนี้ความรู้รอบตัวไม่ได้ยากนะอยู่หน้าจอเนี่ยครับกดดูยังไงก็ได้อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นเอาแบบตาเปียกตาแฉงได้ด้วยครับแต่ลุงไม่งั้นนะลุงแป๊บเดียวเห็นท่าไม่ไหวลุงก็หลับเท่านั้นเองนะครับนะลุงไม่ใช่เวลามากพอมันตาปลื้มก็หลับแล้วนะครับไม่เล่นต่อแล้วประมาณนะครับแต่พี่นะดูสิวันนี้มีใครก็ส่งอะไรมาให้ผลข้างเคียงอะไรเนาะโควิด19โอ้โหตายเอาที่ว่าแน่ๆเลยไอ้ไฟเซอร์เขาเนี่ยไอ้ที่ว่าแน่ๆว้าวดูสิเขาว่าไงโป๊ะไม่ไปละเอาไงโยมไม่เล่นด้วยเหรอไม่เล่นด้วยก็ช่างดิแต่ง้อทำไมล่ะไม่เล่นด้วย กดแล้วไม่พวกก็ไม่เล่นด้วยง้อทำไมล่ะแตกตื่นกันทั้งลำอีกแล้วผู้โดยสารในเครื่องบินสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากไวรัสโคโรนาบนเครื่องบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาว้าวเหตุเกิดตั้งแต่วันที่14แล้วนะเอาเข้าไปโอ้ยเอาเถอะมันเรื่องเขาอีกแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยอะไรจะปันนั่นพอดูไปแล้วก็เลอะไปหมดแล้วอะไรต่ออะไรพวกนี้พี่นะหนักไปหมดละโอเคผ่านไปมีใครส่งอะไรมาให้อีกดูแค่นี้ภูเขาไฟระเบิดยังมีสายฟ้าก็คือฟ้าแลบเนี่ยครับฟ้าแลบเนี่ยสายฟ้าแตกเปรี้ยงแป้งมาที่ปล่องปากภูเขาไฟด้วยโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นว้ามีแปลกๆเนาะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไปกันไปเรื่องอื่นดีกว่า
เกิดมีไม่เกิดไม่มีถ้าเกิดเมื่อใดหมายความว่ามีเมื่อนั้นถ้าไม่เกิดก็แปลว่าไม่มีเออเขาถามเกิดเมื่อใดมีเมื่อนั้นเกิดเป็นตัวตนเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเป็นตัวตนเมื่อใดมีกรรมเมื่อนั้นเกิดเมื่อใดมีกรรมเมื่อนั้นเกิดเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นแปลว่ามีอัตตาตัวตนเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นพอได้ไหมครับหมดอัตตาตนเมื่อใดหมดทุกข์เมื่อนั้นพอได้ไหมครับคำนี้หมดตัวตนเมื่อใดหมดทุกข์เมื่อนั้นไอ้ตรงที่มีตัวตนมันก็พูดง่ายเนาะมันพอเข้าใจง่ายแหละครับแต่เวลามันเข้าสู่ในกระบวนการสังเคราะห์จริงๆในมิติของกายใจจิตจริงๆแล้วก็โอ้โหมันก็ยากนะถึงมันจะยากนะครับก็ต้องบอกว่ามีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้นี่ไหมเทวดาไม่มีสิทธิ์หนีไปไกลเทพพรหมไม่มีสิทธิ์หนีไปไกลเหมือนกันเงี้ยมีแต่มนุษย์อย่างเราอย่างท่านเท่านั้นจะทำได้นะครับจะทำได้จะรู้ได้จะเข้าใจได้แน่นอนนะฮะมันก็ต้องใช้ทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งจิตจึงจะวินิจฉัยขาดตีแตกตัดตกผมกำลังไปไหนนี่กำลังไปไหนลุงท่านอยู่หน้าจอพอจับทางลุงได้ไหมเนี่ยครับพอจับทางลุงได้ไหมถ้าจับได้ก็ค่อยๆเดินต่อแตะต่อแตะเรื่องราวของคำว่ามีตัวตนเมื่อใดมีทุกข์เมื่อนั้นเข้าใจในตัวตนเมื่อใดความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงถ้าเข้าใจเรื่องราวของตัวตนความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงครับและถ้าหมดตัวตนเมื่อใดโอ้โหสุดยอดเลยครับการหมดตัวตนมันหมายความว่าอะไรหมดตัวตนก็ต่อเมื่อเอาไปเผาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมหมดตัวตนมันก็หลายคนอาจจะบอกว่าใช่นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หมดตัวตนในที่นี้หมายความว่าทั้งที่เรามีตัวตนอยู่นะครับเดินเหินไปมาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองการที่รู้ตัวตนอย่างนี้ในสภาวะที่ไม่มีตัวตนมันคืออะไรโอ้โหจะเอาตำราเล่มไหนวะเนี่ยมาจะใช้ตำราเล่มไหนวะเนี่ยเอาว่าไม่มีตำราก็แล้วกันเออนะมันใช้ตำราไม่ได้เลยเรื่องเนี่ยแต่รู้นะพอเข้าใจหน้าอย่างเงี้ยนะครับงงก็ยังงงอยู่ดีๆแหละครับเพราะมันพูดในสิ่งที่มันเหมือนกับรู้ได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นนะครับนะลุงพูดลุงได้รู้ได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่งงได้ยังไงเนาะเออแล้วค่อยๆ
ติดตามภาษาเหล่านี้แหละครับแล้วจะรู้ว่าเอ้ยไอ้ความเจ็บความปวดมันทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บจุดไหนก็ตามของร่างกายเนี่ยครับตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าก็แล้วกันถึงปลายเล็บมือปลายเล็บเท้าก็แล้วกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าความเจ็บความเจ็บความปวดเนี่ยเป็นทุกข์หมดนะคือแต่ละคนแต่ละท่านจะไปรู้สิ่งใดก็ตามนอกตัวเองถือว่าเป็นอาชีพไปแล้วกันนะหลายอาชีพทำหลายอย่างหลายอาชีพมันเพราะหลายอย่างหลายอาชีพหรือเปล่าจนกระทั่งไม่กลับมาหาหลักการพิจารณาตัวเราเองเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะครับให้มันเป็นฮาฟฮาฟสิครับง่ายๆคือฮาฟฮาฟเอ้าถ้าหากว่ามีอายุยังน้อยอยู่เนาะเรียนรู้ภายนอกเรียนรู้ภายนอกรู้ภายในตัวเราเองสัก 10% อายุไม่ถึง10ขวบเห็นไหมอายุไม่ถึง7ขวบรู้ตัวเราไม่เกิน 5% อย่างเงี้ยนอกนั้นก็ภายนอกเล่นหมดเล่นหัวหกก้นขวิดมาเลยพอโตขึ้นมาหน่อยอ่ะรู้ตัวเราถึง 10% อย่างเงี้ยอายุ20รู้ตัวเรา 20% รู้ภายนอก80ก็เรื่องของการเรียนการประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะพออายุมากขึ้น50-60แล้วเนี่ยครับรู้ตัวเราครึ่งหนึ่งภายนอกครึ่งหนึ่งภายนอกครึ่งหนึ่งแปลว่าอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วอาชีพมันอยู่ตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้น60ให้รู้ตัวเรามากขึ้นถึง 60% นอกตัวก็เหลือ40อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมมันใช่หลักคิดพวกนี้นะครับอายุ70 80ให้รู้ตัวเรา80 90ตามอายุตามอายุ ดีไหมพี่ได้นะมันเป็นหลักคิดอันนึงเหมือนกันนะเอาใหม่ไหมอายุ10ขวบรู้ตัวเราอยู่ 10% เล่นกับเรียนข้างนอกไง90นี่ขึ้น20รู้ตัวเรา 20% เข้าท่านะหลักคิดนี่ก็ใช้ได้นะผมว่านะนอกตัว80อายุเพิ่มขึ้น30รู้ตัวเรา 30% หลักคิดนี่ก็ใช้ได้นะเอาลองคิดต่อเองครับทีนี้ครับภายนอกกับภายในเนี่ยครับถ้าหากว่าไม่ยอมรู้ตัวเราเลยทีนี้ครับอายุ50-60แล้วไม่รู้จักตัวเราเลยรู้แต่ภายนอกก็ทำอย่างเดียวแล้วฮะทำจนตายว่างั้นแต่ไหนโดยไม่มีสิทธิ์รู้ตัวเราเลยมันจะตายดีหรือตายร้ายวะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะใช้เป็นหลักคิดได้เหมือนกันนะที่ผมเล่าให้ฟังพอได้นะพี่นะลองใช้หลักนี้ลองดูเอาล่ะสมมติว่าใครก็ตามที่สามารถรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองสมมติว่าอายุ50ปีตรงนี้โอ้โหที่เหลือเนี่ยมันโคตรกำไรเลยรู้ไหมเนี่ยเอาจริงนะจริงนะอีกครั้งหนึ่งฮะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวเราให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเมื่ออายุ50ปีโอ้โหโคตรสุดยอดเลยน่าๆจริงๆนะเป็นบุญมหาบุญอย่างยิ่งถ้าถึงขั้นที่ว่านี้รู้ทันทีว่าชาติสุดท้ายตั้งแต่อายุ50ปีแล้วซ้ำไปเงี้ยรู้ทันทีว่ามีชาติสุดท้ายตั้งแต่อายุ50ปี
ห็นไหมเห็นไหมอยู่ที่ว่ามีสักกี่คนที่ว่าจะทำได้เพราะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็คือเรื่องนอกตัวเราเอานะทำไปด้วยกันครับทุกวันนี้ทำคู่ขนานกันนะครับจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างนึงไม่ได้แล้วนะฮะไม่ใช่ให้อายุมากขึ้น 5-60 ก่อนค่อยถอยแล้วก็มาหารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันไม่ใช่สิครับมันความเจ็บปวดมันตามมานะครับเลยไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเราเลยเพราะมีแต่ความเจ็บปวดไปเงี้ยงงไหมเนี่ยไม่งงนะคนที่รู้จักบ้านเราดูทีวีมาตลอดไม่น่าจะงงคำพวกนี้นะนะครับนะ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 ท่านที่รู้จักบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาตินี้มาตลอด